สวัสดีครับซิกโบไฮโลนะครับเกมลูกเต่าที่น่าตื่นเต้นโอ้โหเพิ่งเคยอ่านในตรงนี้นะไปครับเราลุยกันด้วยทุน1,800นะครับก็มากโขอยู่แล้วนะครับเบิ้ลบ่อยเดี๋ยวกูแทงเบิ้ลซะเลยคือด้านบนนะครับที่เป็นตอง1,1,1,2,2พวกนี้นะครับมันจะจ่ายเบิ้ลด้วยนะครับในกรณีที่ออกเบิ้ลเบิ้ลจะจ่ายอยู่5 เท่าไม่รวมทุนนะครับถ้ารวมทุนก็6 เท่านะแต่ว่าถ้ามันออกตองเลยเนี่ยจ่าย100 เท่านะครับกูคือผมก็แทงเผื่อฟุกนะแต่ว่ามันออกเบิ้ลบ่อยนี่ไงได้เบิ้ล5ครับแบบห้องแบบนี้ต้องชอบเบิ้ลเลยนะคือมันแล้วแต่ด้วยแหละครับพอมันมาเราก็แทงแค่นั้นเองครับคือเข้ามาเจอเห็นเบิ้ลแล้วเราก็แทงตามนะครับไม่แนะนำให้ส่วนเท่าไหร่นะครับก็นอกนั้นก็จะมีเต็ง5เต็ง6ด้วยนะครับแล้วก็ใส่สูงไป2,000ครับส่วนไอ้ตรงที่เป็นเบิ้ลกับตอจ่ายเขาเรียกว่าใส่แม็กได้แค่100เดียวนะรอบนี้ไม่ได้แทงไอ้ตัวตองสี่ไว้นะครับนั่นก็ได้นะผมใส่ต้องแทงเพิ่มทุกคนแต่มันยังสูงอยู่นะสูงต่ำเนี่ยคือตั้งแต่สามไปยันสิบสามไม่นับสินะครับสี่ไปยันสิบนะครับแล้วก็11ขึ้นไปก็จะเป็นส่วนของสูงครับแหมสี่แล้วครับเบิ้ลสี่แล้วนะแต่รอบนี้เป็นต่ำนะครับผมคือจะเห็นว่าได้ไวมากเพราะว่าเราแทงพวกสูงต่ำนะครับการแทงพวกสูงต่ำก็คือผมจะใส่ได้ค่อนข้างเยอะนะใส่เงินได้ค่อนข้างเยอะนะครับเห็นมันเพิ่งออกหนึ่งเราลองเลขแทงเลขหนึ่งดูบ้างแล้วก็ดูต่ำไปสำหรับผลรวมนะครับผม900อ่ะเอาไอ้เหี้ยไปออกสูงซะงั้นก่อนหน้านี้สูง4รอบมาต่ำผมก็นึกว่าต่ำเลยไปตามไม่ใช่นะครับกลับไปที่สูงงั้นเราก็ไปแทงสูงครับ5-6หรอ5-6ก็ตัวถนัดนะทีนี้ถ้าสูงก็ต้องแทงสูงอยากแทงคู่ไปด้วยครับจริงมันออกขี้นะแต่2รอบผมว่ามันต้องสลับบ้างแหละแง่ๆรอบแรกก็ได้เลยทุกคนหวานหมูครับ 6,000 แล้วบวกมา 1,520 บาทนะครับเจ๊ว่าผมบวกเป็นพันตลอดนะเพราะว่าเราใส่ตรงสูงเนี่ยเยอะมากครับรอบนี้ใส่คู่ไปอีกนะครับกันเหนียวก็จะเป็นตรง1ตรง4ตรง5ตรง6ครับผมโหมันสูงอ่ะสูงเรื่อยๆครับ11นะครับแต่รอบนี้ไม่ใช่คู่นะครับเป็นขี้ครับเลยบวกน้อยเลยนะลองแทงขี้เดียวๆดูครับอ้าวขี้จริง13ครับผมแม่เสียได้ใส่น้อยไปหน่อย700เองคือเขาเรียกว่ามันเป็นจังหวะด้วยนะคือเราอ่านถามว่าอย่างเงี้ยมันสูงมาเรื่อยๆ4รอบกูแต่ก่อนหน้านี้สูง4รอบแล้วหยุดนะครับทุกคนผมกลัวมันจะต่ำจังเลยว่ะอยากลองครับว่าไปสูง4มันต่ำ1นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครบ4รอบแล้วเราลองไปแทงต่ำ 1,000 บาทนะครับแล้วก็แทงพวกตองที่เป็น1 2 3 4จริงๆด้วยครับได้มา 1,150 นะครับผมต้องการแค่หมื่นเดียวนะก็ใกล้แล้วล่ะครับพี่นะว่าอย่าผิดพลาดช่วงนี้แล้วกันนะรอบหน้าต้องเป็นสูงนะครับถ้าตามสถิตินะเพราะว่าต่ำมันจะมาแค่รอบเดียวแล้วก็สูง4รอบแต่ถ้าแบบไม่มั่นใจก็รอดูก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็แทงเบาๆไว้ที่ตอง5กับตอง6นะไม่ออกครับ11ว่าสูงจริงครับไม่ต้องลังเลแล้วล่ะทุกคน
สูงยาวครับแบบนี้อย่างน้อยๆก็ต้องมี4 รอบอ่ะสูงเซ่โอ้แต่มันไม่เบิ้ลแล้ววะขายแค่300ครับผมรอบนี้ใส่4 5 6เข้าไปนะผมไม่อยากเสียงเยอะนะก็เอาเสียงที่คิดว่าน่าจะมาโอ้โหทุกคนยังไงก็ได้ล่ะครับเบิ้ล5นะครับผมจบแล้วครับได้มา11,119 บาทอยากเล่นอีกว่ะสูงมันไหนรออย่าเอาสูงให้ครบ4 รอบไงนะครับเล่นสูงไปอีกรอบหนึ่งผลรวมใส่เรียบร้อยครับ4 6ข้างบนเอ้าหมดเวลาก่อนว่ะทุกคนอุ้ยเชี่ยเอ้ยเอ้าเสือไม่สูงเว้ยเฮ้ยไอ้สัตว์รอบนี้ดีนะมึงแล้วใส่สูงนี่คือเจ๊งเลยนะครับโหไม่เสียบุญเลยครับบุญมากเลยคือถ้าใส่สูงเสียแน่นะ1,700ขอรอบสุดท้ายอีก700นะครับเล่นแค่700นี้แหละนะครับก็ใส่เบิ้ลไปนะครับก็คือกะว่าถ้าออกตองก็รวยครับผมแล้วก็เต็ง12ผมไม่ออกเลยเลยอ่ะทุกคนนี่แหละครับมันให้เราเลิกแล้วล่ะนะแต่ถือว่ามันก็ไหลมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่านไม่ยากนะจาก1,800เป็น10,000